อย่าลืมกดโพสต์และกดติดตามแฟนคลับพี่เจหมอกกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยหลายคนมักคิดว่า2เพศเนี้ยเหมือนกันนะครับแต่หารู้หรือไม่ครับว่าในความจริงแล้วทั้ง2เพศนี้มีความต้องการแล้วก็มีสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันอย่างมากเลยนะฮะจะมีอะไรบ้างนั้นแล้วใครเอาเปรียบใครหรือว่าใครชอบมากกว่าใครไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับผมพีเจหมอนใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าผู้หญิงกับผู้ชายนั้นบางเพศนั้นมีความคิดที่ต้องการเหมือนกันนะครับในความต้องการนี่แหละครับผู้หญิงต้องการอีกอย่างนึงผู้ชายต้องการอีกอย่างนึงครับดังนั้นนะฮะเวลาเพศ2เพศมาเป็นแฟนกันมันเลยเกิดปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้งครับเพราะว่าเข้าใจกันคลาดเคลื่อนและไม่ใช่คลาดเคลื่อนธรรมดานะฮะคือคลาดกันเยอะเลยฮะจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนั้นวันนี้ไปดูกันเลยครับเรื่องแรกครับถ้าทุกคนเห็นแมงมุมผู้หญิงจะมาว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวดูดาร์กมากดูแบบจะกินกูแล้วอะไรเงี้ยนะฮะผู้ชายก็แบบโอ้น่ารักดีดูบ่องแบ๊วดูขี้ขู่อโนเนดีอะไรเงี้ยนะครับน่าเอามาเลี้ยงเห็นไหมฮะแค่เรื่องแรกก็ต่างกันแล้วแบบลึกลับเลยนะครับเรื่องที่2ครับเมื่อผู้คนเห็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวครับผู้หญิงจะคิดว่าครอบครัวของฉันเนี่ยต้องว่าแบบอลังการงานสร้างอนาคตต้องมีลูกมา2คนมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแต่ผู้ชายครับวันนี้จะแดกอะไรดีเนี่ยของจะแดกยังไม่มีจะแดกเลยผู้หญิงเนี่ยทำไมชอบคิดมากจังเลยนะเรื่องบ้านเรื่องรถเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องของการส่องกระจกครับถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะอุ๊ยตายแล้วกินยังไงก็อ้วนอยู่นั่นแหละอ้วนขึ้นทุกวันเลยกูเนี่ยทั้งที่หุ่นมึงนะครับผอมจะเป็นจะตายอยู่แล้วนะครับบางคนนะฮะเหลือแต่กระดูกนะฮะแล้วก็จะบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยอ้วนจังเลยอ่ะผู้ชายเห็นต้องไม่รักไม่ปลื้มฉันอย่างแน่นอนเลยเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายครับโอ้ดูสิดูกล้ามเราสิใหญ่มากเลยเนี่ยนี่ความจริงแล้วแม่งแห้งเหี่ยวเกลืออีกนะครับผู้ชายนะบางจะเป็นโรคที่แบบชิลมากนะฮะหุ่นมึงแบบไม่ดีแล้วชอบคิดว่าดีแล้วชอบมองว่าเรื่องกินนะเรื่องใหญ่เรื่องอื่นช่างแม่งอะไรเงี้ยนะครับเมื่อถึงวันครบรอบถ้าเป็นผู้หญิงครับโอ้คืนนี้ที่รักของฉันเนี่ยต้องพาไปดินเนอร์อย่างแน่นอนเลยร้านอาหารโอโถงดูใหญ่อลังการตระการตาอย่างแน่นอนเลยกินข้าวรอบทิศรอบทางมีแต่เสียงเทียนมีแต่เสียงบรรเลงงิ้งงูงิ้งน่ารักฟุ้งฟิ้งอย่างแน่นอนเลยและแฟนของฉันนะต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แบบโอ้โหถ้าเป็นผู้ชายครับโอ้คืนนี้นะเราจะพาเมียเราไปกินเหล้าเฮ้ยชนแก้วกันมันจะที่ไรกินเสร็จแล้วไปขึ้นเตียงกันดีกว่าไหมจ๊ะรับรองว่าคืนนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบรีบๆอย่างแน่นอนเลยจ้ะเดี๋ยวไปถึงเรื่องราวของการซื้อของและการช้อปปิ้งเสื้อผ้านะครับผู้หญิงนะฮะอุ้ยตายวายกรี๊ดเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าชิ้นแทบไม่มีเลยทั้งที่ในบ้านมันก็เต็มแล้วนะฮะนึกว่าจะขายมือสองได้แล้วนะครับเนี่ยผู้ชายครับโอ้อะไรก็ได้ที่มันใส่ได้น่ะที่ปกปิดเรื่องของหำเนี่ยก็โอเคแล้วนะเมื่อเปิดโทรศัพท์แล้วพบว่าข้อความที่ส่งไปยังไม่ได้อ่านแต่ออดเมื่อ5ทีที่แล้วผู้หญิงครับเขาไม่รักฉันแล้วอ่ะเขาต้องนอกใจอย่างแน่นอนเลยอ่ะดูสิเอ๊หรือว่าเขาอยู่บนรถแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยเขาจะตายไหมอ่ะใครก็ได้ติดต่อให้เขาทีสิว่าเขายังอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายครับสงสัยแม่งนอนอยู่แหละเดี๋ยวมันตื่นมามันก็คงอ่านเองแหละไปนอนละบ๊ายบายงะ7ครับเมื่อพูดถึงเรื่องของความเจ็บปวดถ้าเป็นผู้หญิงนะครับโอ้ยเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยไม่มีอะไรที่เจ็บปวดเท่ากับเรื่องของอกหักอีกแล้วแหละพวกมึงแล้วมันก็ยากนะที่ต้องทำใจอ่ะเพราะมันเจ็บปวดเหลือเกินพวกมึงใช่ครับ รู้ไหมครับว่าเรื่องของการเจ็บปวดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กูเจ็บมากที่สุดคือเรื่องของการดิ้นขนจมูกตัวเองนี้แหละครับย้ำว่าเรื่องของขนจมูกเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของหัวใจอีกนะฮะ8ครับเมื่อพูดถึงเรื่องของวันหยุดผู้หญิงนะฮะมักจะคิดว่าเรานั้นอยากจะไปเที่ยวไปกับผู้ชายของเราไปมีเพลนไปเที่ยวกันไปนอนโรงแรมไปมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยอะไรเงี้ยนะฮะรวมทั้งเหมือนไปออกเดททุกอย่างทุกสิ่งนั้นเปรียบเสมือนการที่พบเจอกันวันแรกแล้วเรียกว่าการออกเดทนั่นเองครับส่วนผู้ชายครับเฮ้ยจะไปทำไมเสียเวลาพัวไปแค่แช่น้ำริมชายหาดนี่ก็เหลือเฟือแล้วเดทเดินอะไรมันสิ้นเปลืองรู้ไหมเห็นไหมครับความรักมันต้องลงทุนเลย9ครับเมื่อถึงเรื่องของฟุตบอลผู้หญิงนะฮะว้ายตายแล้วผู้ชายอะไรทำไมหล่อจังเลยเนี่ยดูสิจมูกก็สั้นไปคลมเส้นผมก็ทำให้ไล่จึ๊กจึ๊กเห็นไหมฮะถ้าเป็นผู้ชายครับไปสิเตะเตะมงบอลน่ะมงบอลไปไหมมงบอลน่ะล็อกสิล็อกสิซ้ายน่ะซ้ายน่ะโอ้โหหน้าล็อกอ้อมน่ะล็อกอ้อมไอ้เหี้ยน่ะไปสิโอ้โหแม่งไม่เป็นเลยโอ้โหตัวไปแดงเลยควายโอ้โหกระจอกมากเลยมึงเนี่ยไปโอ้โหทุยเห็นไหมครับความแตกต่างขนาดดูฟุตบอลนั่นเองนะฮะ10ครับเมื่อถึงเรื่องของการซื้อของครับผู้หญิงครับ
ชีวิตนี้เนี่ยอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเสื้อผ้าอีกแล้วฉันจะซื้อแล้วก็ซื้อมาเต็มบ้านเลย ผู้ชายครับโอ้ยอย่างเราเนี่ยถ้ามีเงินนะ BM สักคันเบนซ์ก็ได้แจมแจมเลย 11ครับเมื่อถึงเรื่องของอาหารเย็นครับเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องเดียวที่ผู้หญิงหลายคนนั้นคิดเหมือนผู้ชายนะครับเพราะว่าอาหารเย็นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่รู้จะกินอะไรดีครับวันนี้กินเฟรนช์ฟรายวันนี้กินข้าวพรุ่งนี้ก็ข้าวก๋วยเตี๋ยวข้าวก๋วยราดหน้าผัดซีอิ๊วอยู่นะฮะบนผัดกะเพราข้าวไข่เจียวนี่คนจริงครับกินตั้งแต่เด็กจนโตก็ต้องกินจนมันตายนะครับเห็นไหมฮะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยชอบคิดเหมือนผมนะฮะเรื่องของอาหารเพราะว่ามันเบื่อแต่ก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องกินเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ12เรื่องของความรู้สึกที่มีเหมือนทุกวันนี้นะครับมีหลายคนที่มีความคิดตรงกันแล้วก็เรื่องของเพศด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องของเงินเดือนครับเมื่อไรก็ตามที่เงินเดือนออกนะฮะรู้สึกแบบว้าวเงินกูเข้าแล้วบอยอร่อยแน่มึงวันนี้นะพวกคั่วเราจะเลี้ยงข้าวข้างในเองเรามีเงินตั้งมากมายมหาศาลต้องบอกก่อนนะวันนี้เราจะไปกินข้าวที่แบบภัตตาคารสุดหรูเลยกินข้าวกันจานละ 2,500 อะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อที่การดริ้งที่คาเฟ่กาแฟแก้วละ 3,000 นี่ไม่พูดเพราะว่าวันนี้ข้ารวยไง 13ครับเมื่อถึงเรื่องของโมเมนต์ขนาดถ่ายภาพครับผู้หญิงนะฮะคิดว่าห้องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับโดยเฉพาะห้องน้ำที่มีกระจกครับเพราะว่ามันสามารถถ่ายรูปได้และไม่ได้ถ่ายแค่ธรรมดานะฮะถ่ายเยอะมากแล้วเมื่อไรก็ตามนะฮะที่มันเข้าห้องน้ำแล้วมันไปเจอกับเพื่อนของมันมึงก็รอไปอีกชาตินึงครับเพราะแม่งกว่าจะถ่ายรูปกันเสร็จก็กินเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเข้าให้แล้วนะฮะประเด็นนะฮะคือถ่ายหลายรูปมากเลยแต่แม่งคัดลงแค่รูป2รูปเท่านั้นเองนะครับส่วนผู้ชายนะครับชาตินี้ไม่ขออะไรมากมายนะขอแค่รูปอะไรก็ได้ที่มีดวงจันทร์สักรูปนึงที่โตๆเพราะเราเนี่ยโตขึ้นอย่าเป็น NASA อย่าทำงานที่ดวงจันทร์รวมถึงอย่ามีรถถามดาสักอยู่ในบ้านของเราประดับประดาไว้อะไรเงี้ยมันดูเท่ดีนะรู้ไหมพวกเธอและผู้ชายนะฮะส่วนมากถ่ายรูปแค่นิดเดียวเองครับเพราะว่าขี้เกียจเก๊ก14ครับเมื่อถึงเรื่องของความต้องการบนโลกโซเชียลครับผู้ชายนะฮะไม่ต้องการอะไรมากมายครับขอแค่ว่าทำงานในเน็ตแล้วได้เงินก็เพียงพอละหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เกิดประโยชน์เกิดความรู้และสามารถนำไปใช้หรือว่านำไปประยุกต์ได้ถือว่าโอเคนะครับแต่ผู้หญิงนะฮะทำอย่างเดียวไม่พอขอชื่อเสียงขอความโด่งดังขอให้เป็นที่รู้จักในสังคมและขอให้มีตัวตนและมีที่อยู่ในสังคมนั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะขอเงินขอเยอะๆขอแฟนคลับเยอะๆยิ่งเป็นผู้ชายยิ่งดีแบบขอไล่เส้นโอ้โหแบบอลังการงานสร้างโอท้องเรื่องความคิดอย่างมากมายเลยนะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ14เรื่องที่เราพูดมานั้นแต่ละเพศก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีการวางแผนชีวิตที่แตกต่างกันพอสมควรครับอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่มาเปลี่ยนแปลงเรื่องของความคิดนั่นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ